ในการดูละครสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องมารยาทในการดูละครน้องๆเคยไปดูละครเวทีที่โรงละครหรือภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์กันไหมครับถ้าคนไหนเคยพี่มีกิจกรรมมาให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาทำกิจกรรมต่อไปนี้กันเลยครับ เล่าสู่กันฟังเล่าประสบการณ์การชมละครหรือภาพ,พยนตร์ให้เพื่อนๆฟัง <c oughs> เมื่อน้องๆเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังกันแล้วต่อไปพี่มีสิ่งสำคัญในการชมละครหรือภาพ,พยนตร์มาฝากน้องๆด้วยนะครับลองทายกันซิว่าคืออะไร <c oughs> ใช่แล้วครับ คือมารยาทในการชมละครหรือภาพ,พยนตร์อยากรู้กันหรือ,อยังครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับมารยาทในการดูละคร 1. ห้ามถ่ายภาพ 2. ช่วยการรักษาความสะอาด 3. ไม่ควรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด สอยู่ในความสงบสํารวม 5. ไม่ควรนั่งผิดที่ 6. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนสมาธิของผู้อื่น 7. ห้ามนำอาหารขนมหรือของขบเคี้ยวเข้ามารับประทาน เมื่อน้องๆได้เรียนรู้เรื่องมารยาทในการดูละครแล้วอย่าลืมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติตามด้วยนะครับเอาเลยครับน้องๆเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมที่พี่นำมาฝากน้องๆกันนะครับเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะครับให้น้องๆเลือกถูกในข้อที่ถูกและเลือกผิดในข้อที่ผิดครับ ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะใช่แล้วครับใช่แล้วครับเก่งมากครับเมื่อน้องๆได้เรียนรู้เรื่องมารยาทในการดูละครแล้วอย่าลืมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติตามด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดและใช้เดี่ยวเพื่อเป็นการทบทวนความรู้กันนะครับ ร่วมด้วยช่วยคิดแนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการดูละครคืออะไรและน้องๆมีวิธีในการปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการดูละครอย่างไรบ้าง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการดูละครมีทั้งหมด6ข้อคือตั้งใจดูดูอย่างสำรวมกิริยาอาการที่สงบไม่รบกวนผู้อื่นเช่นไม่พูดคุยไม่หยอกล้อกันและไม่ส่งเสียงดังไม่รับประทานอาหารในขณะชมละครและไม่พูดโทรศัพท์ส่งเสียงดังเป็นต้น ตอนหากันจนเจอจงเลือกคำเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์มีมารยาทไม่มีมารยาทถูกต้องครับเยี่ยมไปเลยครับ เยี่ยมไปเลยครับเก่งมากครับเก่งมากครับถูกต้องครับใช่แล้วครับถูกต้องครับใช่แล้วครับถูกต้องครับ เรามาดูฉเฉลยพร้อมๆกันนะครับมีมารยาทต,ตั้งใจดูดูอย่างสํำรวมไม่ส่งเสียงดังไม่นั่งผิดที่ไม่นำอาหารมารับประทานไม่มีมารยาทคุยโทรศัพท์ส่งเสียงดังหยอกล้อก,กันถ่ายภาพขณะชมทิ้งขยะลงพื้นรับประทานอาหารเสียงดัง เป็นยังไงบ้างครับน้องๆแนวทางการปฏิบัติตัวในขณะชมละครนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆต้องปฏิบัติให้เป็นนิสัยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ